ัสดีครับตอนนี้ผมแก้ว OSK98 นะครับแต่ว่ามาอยู่ที่อุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาถึงก็ต้องนี่เลยลงทะเบียนคัดกรองก่อนเลยมางานนี้เอง3ย่านละลานใจคะแนนสวัสดีครับสวัสดีครับแชร์ยิ้วเก่าอ่ะสวัสดีครับฮัลโหลสายยิ้วแชร์ยิ้ววันนี้แสดงไหมฮะเฮ้ยไม่แสดงหรอกใครเขาจะดูอ่ะคนแก่ที่โง่เงี้ยแก่ที่แอร์เล่ายังสาวอยู่เลยสวัสดีครับคุณอุ๋ยสวัสดีครับไปเอาลูกมาเหรอลูกอยู่ขอนแก่นครับอ้าวไปได้แล้วเมื่อไหร่มากลับมาประมาณอีกอาทิตย์นึงครับอ้าวเดี๋ยวยายก็ไปขอนแก่นอาทิตย์หน้าอ้าวเหรอฮะใช่อยู่ตัวเมืองอ้าวเหรอ Hello 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 Are you okay I'm okay and you Hey I'm okay too ก็มีเสียงอะไรนะเสียงปิดท้ายมียังว่า Hello อะไรนะอะไรครับ Stop ต้องมีเพอ Stopซับไม่รู้สวัสดีครับผู้ชมหรือว่าเป็นหนึ่งในทีมงานครับรองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปาร่วมสมัยค่ะสวัสดีครับสวัสดีมาให้กำลังใจน้องๆด้วยค่ะอืมนี่คนนี้วันนี้พ่อยกสวัสดีครับสวัสดีครับมาให้กำลังใจเหมือนกันหรือว่ามารับผิดชอบงานครับมาให้กำลังใจครูอุ๋ยคุยกำลังใจเยอะอยู่แล้วครูอุ๋ยเนี่ยใครๆก็รักใช่ไหมฮะครับพ่อยกเลยเนี่ยตัวประสานงานถ้างั้นแล้วก็มีเขายังบอกเลยค่ะว่าเอ๊ะทำไมครูอุ๋ยได้ท่านรองมาบอกเอ้ยฉันมีผู้ประสานงานเฮ้ยอย่าไปออกนะเดี๋ยวเขารู้ไตเราไม่เอาออกอยู่แล้วเนี่ยนี่รุ่นน้องผมเนี่ยจบเป็นกุหลาบ98ครับโอ้ยรุ่นหลังผมเยอะเลยพี่รุ่น93 93หรอก็สวัสดีอีกทีสวัสดีทีเขาเล่นงิ้วไงเขาเล่นงิ้วเป็นเฮงเจียจันจำได้ไหมงิ้ว8เซียนอ่ะอันนี้คือเฮงเจียครับอันนี้คุณอะไรนะเขาเรียกนะเหล่ามา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 โอ้โอ้โลมแรงรับน้ำอะไรไหมคะเป็นอย่างไรบ้างเอาสดเป็นอย่างไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เจ้าขุนทองมาทำอะไรวันนี้เจ้าขุนทองมาแสดงหุ่นครับแสดงหุ่นแล้วไงแต่ว่าเรื่องอะไรเรื่องราวอะไรยังไงแต่ไม่ต้องบอกหมดไม่ต้องบอกหมดมีนิทานหุ่นเรื่องเจ้าขุนทอง2099ครับ99นะครับก็เป็นเรื่องที่ตัวละครเจ้าขุนทองในปี2099คุยกันว่าเอ๊ะทำไมโลกเรานี่มันไม่มีสีเขียวแล้วต้นไม้มันหายไปไหนหมดแล้วก็ไปย้อนพาไปย้อนดูเรื่องราวกันครับแล้วปัจจุบันนี้เจ้าขุนทองทำอะไรอยู่ปัจจุบันนี้ตอนนี้ปัจจุบันนี้เราก็ยังผลิตรายการเด็กอยู่ครับโดยที่ตัวละครเจ้าขุนทองเนี่ยก็ยังอยู่กับพวกเราเหมือนเดิมครับเราเปลี่ยนมาใช้ชื่อว่าฉงนฉงายสองฝ่ายช่างสงสัยตอนนี้ออกทาง ALTV ช่องหมายเลข4แต่เสียดายเพิ่งจบไปเองครับต้องรอรอบต่อไปเป็นเอพิโซดไปใช่ครับใช่ไหมครับเอาละครับติดตามให้กำลังใจเลยครับเจ้าขุนทองนี่หลายคนเติบโตมากับละครหุ่นเจ้าขุนทองใช่ไหมครับไม่เป็นไรเลยอยู่ตลอดเวลาอยู่ตั้งแต่เกิดเป็นต้นมาครับนี่คนนี้ครับนี่ตั้งแต่ต้นเลยครับสวัสดีครับวันแรกของเจ้าขุนทองเป็นยังไงบ้างวันแรกเลยโอ้โหย้อนไปวันแรกกี่ปีแล้วกี่ปีแล้ว30กว่าปีโอ้ยไม่ชนมาหรือว่าเป็นหลอกมาสมัยนี้อยู่หน้านี้เจ้าของเจ้าของลอยครับของลอยอ๋อคนนี้เองวันแรกนี่หัวหมุนเลยเธอไม่ครูบอกว่าไงครูว่าไงมาทำหุ่นกันเลยอ๋อครูอ้าวขาดคนพี่อ้าวพี่อ้าวขาดคนตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นทีมออกเรียนแล้วก็ขาดนักแสดงซึ่งตอนนี้ยังไม่ออกทีวีด้วยยังไม่ออกทีวีเล่นตะเวนเล่นตามจังหวัดต่างๆชายเล่นตะลงในรูปานก่อนพี่นี่ครับแล้วก็พี่อ้าวขาดคนเอาละเราไปเรียนเราเรียนด้วยครูมีการ
หุ่น101เคยเรียนอ๋อเอาลองมาเรียนพี่อาเขาเคยไปสอนพิเศษที่นั่นฮะมีอะไรถูแล้วก็เลยมามาสมัครมาใจง่ายเทสก่อนนะพี่ลองภาคเสียงก่อนนะลองเชิดหุ่นก่อนนะเรียกเข้าไปเลยนะเฮ้ยมีแววมีแววโอเคมีแบบออดิชั่นเล็กๆก็ทำตั้งแต่นั้นมาเลยพี่ปิดเลยทำปิดมาเลยเสน่ห์ของไอ้ละครหุ่นที่เราแต่ว่าที่เรารู้สึกนะมันคืออะไรผมว่ามันชีวิตอีกชีวิตของเราป่ะคือเราแสดงให้เด็กดูเนี่ยพอเด็กเขาดีใจเด็กได้ดูเนี่ยเราเห็นมองในตาเขาเนี่ยเขามีความสุขเราก็เลยมีความสุขกับเขาด้วยไม่แล้วหุ่นเนี่ยมันคือชีวิตเราด้วยป่ะเสี้ยวนึงไหมมันเป็นเสี้ยวนึงเลยล่ะพี่30กว่าปีอ่ะเสี้ยวนึงอ่ะผมก็อายุก็เยอะแล้วแขนข้างนี้ให้วิญญาณให้ชีวิตหุ่นมาหลายร้อยตัวพูดกันได้ไหมสร้างชีวิตหุ่นขึ้นมาหลายร้อยตัวสร้างก็ใช่ไหมเป็นถึงทำให้เขามีชีวิตขึ้นมาเพราะแขนข้างนี้ใช่ฮะใช่ไหมใช่ฮะโอ้เป็นลูกแทนเห็นไหมไม่ได้ล้อเล่นนะเอาโอเคติดตามชมต่อไปขอลอยขอลอยกันพี่ขอลอยบรรยากาศเก่าๆสมัยตะเวนเล่นละครนะเล่นละครหุ่นเล่นละครแล้วก็เด็กๆดูตามตาเด็กวัดที่คุยนะคล้ายๆอย่างเงี้ยเราคล้ายๆแบบนี้แต่นี้ไม่รู้จะมีเด็กฝ่าลูกเธอก็ไม่มาฉันหวังพึ่งลูกเธอนะลูกเธอก็ไม่มาเลยไม่ว่าจะมาช่วยเชิดหุ่นโอ้ไม่ทันท้ายมีให้เป็นรับมาดิยังทันเลยฮะลูกอยู่ขอนแก่นตอนนี้เต้หาโอ้ตอนท้ายเรื่องเฮ้ยจะได้ค่ะไม่ทันเนี่ยเสียดายจังรอคิวหน้าเดี๋ยวโตเป็นหนุ่มซะก่อนนะใช่แต่ไม่เล่นหุ่นแล้วสิก็นั่นสิมันจะเป็นส่วนของการแสดงอะไรดีเขาเรียกว่าคล้ายๆลิเกแต่ไม่ใช่นั่นแหละกำลังมึงไม่ได้จะเปลี่ยนเนี่ยกล้องนี้เห็นมา10ปีแล้วนะไอ้ตัวใหม่เป็นไงบ้างวันนี้ความพร้อมพร้อมจากเมื่อวานใช่ไหมไม่พร้อมตั้งแต่2ปีที่แล้วโอ้จริงป่ะคือเราไม่ขี้โม้แต่ว่าเราพร้อมจริงๆเป็นโครงการที่เตรียมมาตลอดเวลาเล่นเองหรือเปล่าทำไม่ขี้โม้เล่นไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะว่าดันไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมาก็เลยแบบโดนไล่ออกจากบทกันได้เอาคนอื่นเล่นแทนพอดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วก็พอผ่านไปอาทิตย์หนึ่งมันติดแต่เราก็เช็คก็ไม่ติดแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเพื่อนในกลุ่มก็ไม่เอาไม่เล่นนี่คือทีมงานเล่นมาด้วยกันรู้ใจกันรู้ใจกันรู้บ้างไม่รู้บ้างจะได้ไม่เป็นไรสนุกสนานมาดูกันนะครับมาดูกันให้เด็กๆหนุ่มๆสาวๆมันเล่นแก่ๆนั่งดูแก่ๆนั่งดูบ้างเพื่อนผมประเด็น98สามย่านละลานใจทำไมปึ๊บสองคนนี้เป็นใครคนแรกที่เราคุยกันเลยคุณบาสดีครับคุณบาสผมพระราชทานเลยนะเล่นอะไรมาบ้างก็ถ้าเป็นคนพระราชทานก็นาคบาทอินทรชิตครับแล้วก็มาคือมันเป็นตัวยักษ์ทศกัณฐ์ตัวยักษ์เป็นตัวยักษ์อินทรชิตแล้วหุ่นก็ให้ใช่ไหมถ้าตัวเล็กอย่างเงี้ยเป็นลิงนี่หล่ออย่างเงี้ยเป็นยักษ์คนเนี้ยเป็นยักษ์เหมือนกันคนนี้ก็เป็นยักษ์เหมือนเป็นตัวอะไรครับส่วนใหญ่อินทรชิตวิรุณยมุขพิเภกอะไรครับอ๋อเรียนมาจบที่เดียวกันจบที่เดียวรุ่นเดียวกันด้วยรุ่นเดียวกันด้วยเป็นเพื่อนกันส่วนกี่ปีแล้วโอเรียนตั้งแต่ม .1 ยันปี5ครับเขาบอกว่าเด็กทักษิณเนี่ยเราฝึกแต่ละอย่างแบบน้ำตาแทบเป็นสายเลือดจริงไหม
ก็จะได้ก็จะได้ใช่ครับอู้จากคนนี้ฝึกแป๊บเดียวได้เพราะว่าเก่งแต่กำเนิดแล้วไม่จริงครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาครับมันไม่ได้บอกว่าวันสองวันแล้วได้เลยมันต้องใช้เวลาครูจุนครูจุนใช่ไหมครูจุนเหรอใช่ครูจุลชาต้องลูกสวัสดีคุณครูจุนลูกชายครูจุลชาแล้วมีพระเอกอีกคนหนึ่งก็มาปัจจุบันอยู่บัณฑิตพัฒนศิลป์เมื่อก่อนก็วิรัยราชศิลป์เหมือนกันก็กายนี่มาจากวิรัยราชศิลป์นครศรีธรรมราชครับแล้วก็มาต่อปริญญาตรีที่สถาบันคณะศิลปะนาฏศิลป์ปัจจุบันก็เป็นอาจารย์แล้ววันนี้เราได้ดูฝีมือใช่ไหมสองคนนี้เป็นงานนี้มาเป็นลูกคู่ร้องดีมากเขาเป็นมาร้องเห็นไหมนี่เขาเรียนโทร้องใช่ไหมอ๋อเสียงดีเสียงพร้อมมากแต่ว่าปกติเขาเป็นโขนนะสักหน่อยสักบทบทเออสองชั้นเลยก็ได้เพลงโขนเพลงอะไรนะเพลงก็บทนี่ก็ได้เพลงละครร้องเพลงอะไรที่เมื่อกลางวันเองร้องเอออะไรก็ได้เออตับพวกนั้นน่ะเต็มตัวเต็มเหมือนกันนะคนละหนึ่งบทอ่ะมาเอาคิดดีกว่าร้องปุ๊บลำไม่ได้นะไม่ได้ได้เขาทำได้ใช่ป่ะอย่าท้านะเข้าดูสดด้วยสดด้วยเนื้อไหนบอกก็คำเดียวเดี๋ยวทำได้เอาเพลงของละครก็ได้ครับอันนี้ก็ได้ครับอะไรครับมือเอ้ยมือนั้นแต่ว่าลืมแล้วมือเอ้ยมือนั้นเดี๋ยวร้องพร้อมกันสองลืมเลยเอาที่ฟังเอ๋ยฟังธรรมกำลังจาดิเพราะดีเพลงนี้หวานดีก็อันนี้เป็นเพลงพวงมาลัยครับในอันนี้ก็ฟังเอ๋ยฟังคำเอ๋ยจำนานจาฟังเอ๋ยฟังคำเอ๋ยจำนานจาเจ้าจงฟังคำของข้าของยาเถิดยาใจเอ้ยเจ้าจงฟังคำของยาเถิดยาใจเอ้ยน้อยน้อยนี่น้อยน้อยน้อยแค่นี้โอเคโอเคเฮ้ยโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับคะแนนสวัสดีค่ะแอบมาอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะกำลังแต่งหน้าเลยวันนี้มาดูเบื้องหลังตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็ดีกว่าใช่ปกตินะฉันแสดงเยอะเฉยๆนะก็จะแบบว่าสีเนื้อนะไอ้แต่ตอนนี้นะต้องแสดงเป็นพี่คนตายที่วนเวียนวิญญาณวนเวียนอยู่ที่เนี่ยก็เลยต้องให้ขาวๆหน่อยบงขาวๆก็เลยขาวแปลกไปหน่อยปกติถ้าย้อนไปเมื่อ40 50ปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้แต่งอย่างสบายๆไงไม่มีแอร์ใช่มั้ยไม่ได้มานั่งห้องแอร์สบายๆต้องแอร์อาจจะอยู่หลังโรงใช่ๆสภาพห้องในตัวสมัยนั้นเป็นไงพี่เชิงสมัยนั้นน่ะก็อยู่หลังโรงเงี้ยถ้าเกิดว่าอยู่วิกมันก็เป็นคนละห้องคนละห้องแต่ไม่มีแอร์หรอกใช้พัดลมเค้าไม่ได้ให้เราใช้แอร์คนมีแอร์ต่อเมื่อคนดูคือเค้าขึ้นมาก็จะกองรวมๆกันหรือว่าของใครของมันไม่ใช่ต่างคนต่างห้องอต่างคนต่างห้องถ้าแล้วถ้าเกิดเป็นไอ้นิ้วที่เขาออกไปข้างนอกเดี๋ยวนะก็ของใครของมันเป็นหลังเล็กๆหลังเล็กๆมีพัดลมตัวหนึ่งมีไฟตัวหนึ่งแล้วก็จัดการบางทีถ้าไม่มีไฟนะเขาให้เล่นนะเราต้องจุดเทียนแต่งหน้าเลยเคยนะจุดเทียนแต่งหน้าตามสิ่งเล่นก็ถือว่ายังลำบากในช่วงนั้นหรือว่าสบายสมัยนั้นโอ้ยเล่นยุ่งลำบากสมัยนู้นเดี๋ยวนี้สบายจะตายไปดูสิติดองค์ติดแอร์อยู่เป็นมีองค์มีแอร์เราไม่เคยมีเลยนะสภาพอย่างเงี้ยไม่มีเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนั่งอยู่ในห้องแอร์เย็นๆแต่งหน้าไม่มีเลยขอไปเถอะมีให้เล่นก็ดีแล้วเดี๋ยวนี้ยิ่งแย่ใหญ่เลยนะโควิดมาแย่เลยน่าสงสารจังเลยคือสภาพเพียงสภาพชีวิตนั้นทุกวันไม่มีหยุดเลย360วันเย็นเล่นกลางคืนนอนตื่นซ้อมใช่ใช่ไหมอ๋อถ้าจะอยู่วิกนะเอาอยู่วิกเหรอเอาอยู่วิกอยู่วิกแล้ววันหนึ่งซ้อมแสดงถึงอาทิตย์นึงเปลี่ยนเรื่องนึงใครบอกอาทิตย์นึงเปลี่ยนเรื่องแค่วันพุธรหัสก็เริ่มซ้อมนะเริ่มซ้อมถึงไม่ใช่เลยวันพุธรหัสวันศุกร์ใช่สิวันพุธรหัสออกโรงใหม่
วันจันทร์เดินนิ้ววันพฤหัสออกโรงวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์จะเป็นคนดูจะเยอะแล้วก็วันอาทิตย์กลางคืนก็รับบทอีกรับบทมาหัดอีกละแล้วพรุ่งนี้วันจันทร์ก็เดินให้หัดคืนเดียวเองไหมต้องจำไม่ได้ด้วยอีตอนเดินยังจำไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าให้รู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆซึมเข้าไปซึมจนหมดยังไม่หายยังจำไม่ได้หมดเลยเปลี่ยนเรื่องแล้ว แต่วันนี้ง่ายวันนี้โอ้ก็ยากนะฉันไม่เคยร้องเพลงนี้นะเกิดมาเลยเอออาจารย์เนี่ยอาจารย์นิกรเนี่ยแม้ช่างสรรหาโอ้ยเนี่ยแต่เพราะแต่ต้องผมเชื่อว่าเพราะแน่นอนฮะไม่อาจารย์ไม่ให้ร้องหรอกพี่เชนต้องร้องเพราะแน่นอนไม่รู้สิต้องถามอาจารย์ก่อนสักหน่อยได้ไหมสักคำคำเอาอะไรดีอาจารย์เอาตอนไหนดีจีนการขึ้นเลยแข่งจีนไปถ้าโซ่โจ้ทงฟังว่าไม่ใช่ว่าผิดแล้วถ้าช่างโจ้ถ้าเสียงอีหูจื้ออีปูอีที่สื่อเสียงสื่อภายเสียเรื่องจันทร์ผังจันทร์ที่มิ่งผู้ฉันเรื่องใจสร้างจิ๋วเสียงสื่อถ้าโซ่โจ้ทงฟังว่าจู้จื้อจงยันเธอเจ้ามันใช่ใช่จื้อวิธีอีชีอีทางสิริยมชิงซื้อเห็นไหมเพราะแน่นอนตอนนี้เชงก็ต้องเลือกเสียงให้เหมาะกับตัวละครด้วยถูกไหมฮะนุชคนนุชเอาอาจารย์คนว่าต้องเอาเสียงนี้นะคนอาจารย์ครับคนออกแบบอาจารย์คุณว่าถ้าในตัวละครตัวนี้ที่พี่เคกเล่นเนี่ยต้องเสียงประมาณนี้หรือว่าไงคือมันจะมีภาคที่เป็นบทพูดปกติเคกก็จะพูดอีกโทนหนึ่งแต่ตอนร้องก็ขอแกว่าขอใช้เสียงนิ้วแกก็ได้เลยจัดให้ซึ่งโดนถูกใจใช่ครับคือมันจะมีภาคที่เป็นตัวละครปกติที่ไม่ได้ใส่ชุดนิ้วเต็มที่เจรจาด้วยอาจารย์เล่นด้วยกันเล่นด้วยกัน2คนทั้งเรื่องมี2คนมี2คนใช่ไหมครับอาจารย์ก็ต้องร้องด้วยสิผมไม่ร้องทำไมล่ะผมไม่ร้องผมเป็นตัวละครที่แบบไม่ใช่คนเจเนเรชันนั้นแล้วก็ไม่ใช่เป็นนักร้องนิวผมก็เล่นในร่วมสมัยมีหน้ากงหน้ากากอะไรอย่างนี้ครับคือเจรจาอย่างเดียวไม่มีร้องเล่นร้องนี่ยกให้พี่ใช่ก็ยกให้แต่ว่าเราเลือกว่าเอาเพลงนี้จะมีตำแหน่งไหนใส่ตรงไหนอะไรอย่างนี้ครับดนตรีสดใช่ไหมฮะดนตรีไม่สดเพราะว่ามันมีเรื่องหลายอย่างกระจายแล้วก็มีการแจ้งด้วยครับแต่ผมว่าเสียงพี่เค้งนี่สบายไม่ต้องใช้ไมค์เลยผมว่าใช่ไหมไม่ใช้ไมค์ไหวไหมพี่โอ้ยเดี๋ยวมันไม่เข้ากับบาลานไม่เข้ากับดนตรีต้องใช้ไมค์การแจ้งปกติที่เชียงก็เสียงไม่ต้องใช้ไมค์อยู่แล้วนี่โอ้ยมีต้องแล้วแก่เลี้ยวเอาละครับก็จะไม่ขอรบกวนพี่เชียงมากเดี๋ยวเรามารอดูละครชื่อเรื่องว่ากลับบ้านหุยเจียหุยเจียกลับบ้านนะตึงหลายโอเคขอบคุณครับ